ผมมองในแง่บวกนะครับท่านเพราะนั้นนักทุนอาจจะยังไม่มั่นใจแต่ว่าผมกับคุณธนินทร์คิดก็นอนไม่หลับไม่ตื่นนะว่าจะทำไงให้ผู้ถือหุ้นนะครับนักทุนสบายใจแต่ในเดียวกันเรามองถึงภาพรวมว่าต่อไปอีก2ปีเราเปิด BDC เพราะนั้นผมมองว่ากลุ่มลูกค้าขยายมากขึ้นลูกค้าขยายมากขึ้นกำไรก็ขยายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรายังมองในเรื่องของสภาวะที่ถดถอยนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนแต่ว่าในระยะเวลานี้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารของบริษัทอันนี้เดี๋ยวต้องถือลดแน่นอนลูกค้าขยายฐานมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่า1เรามีแผนที่จะสามารถคืนทุนนะครับกับสถาบันการเงินให้เร็วที่สุดก็ทางสถาบันบอกว่า10ปีก็พอแล้วก็กลัวว่าภาวะจะตกที่ท่านความไม่แน่ใจก็คิดว่าแผนที่5ปีน่าจะเป็นบริษัทยอมรับได้ถ้าจะดีว่าไงครับมีว่าใครสงสัยมีครับไม่มีคนWow.